พาคุณผู้ชมลงพื้นที่ไปที่ชุมชนกำมะลานะคะชุมชนแห่งนี้เนี่ยเป็นชุมชนชาวมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเลยค่ะแล้วเขามีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจหลายอย่างด้วยกันยกตัวอย่างเช่นขนมอาป้องเป็นขนมพื้นเมืองของจังหวัดภูเก็ตแต่ในอดีตที่ผ่านมาเคยเป็นขนมพื้นเมืองเป็นขนมเบื้องของมาเลเซียนั่นเองนอกเหนือจากนี้ที่นี่ก็ยังมีต้นส้มควายเป็นผลไม้คือส้มแขกนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะรสชาติจะเปรี้ยวแบบจี๊ดจ๊าดนำไปปรุงอาหารได้หลายประเภทหลายชนิดและนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งแห่งที่น่าสนใจนั่นก็คือน้ำตกบางหวานนั่นเองลองไปติดตามพร้อมๆกันค่ะสัมผัสอ้อมกอดภูเขาอิงแอบทะเลอันดามันวิถีวัฒนธรรมที่หลากหลายกิจกรรมอาชาบำบัดสโลแกนที่บ่งบอกถึงภูมิทัศน์ที่ชัดเจนของตำบลกำมะลาอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตได้อย่างชัดเจนแต่เดิมนั้นในปี2486ทำเนียบท้องที่ของกระทรวงมหาดไทยกำหนดให้ตำบลกำมะลาเป็นชื่อเดียวกับกำมะลาหรืออ่าวลึกชื่อกำมะราและในเวลาต่อมาได้เปลี่ยนชื่อให้เป็นกำมะลาเป็นภาษาไทยผสมอินเดียแปลว่าดอกบัวระยะทางกว่า 2.2 กิโลเมตรจากหาดกำมะลามุ่งหน้าเข้าสู่ชุมชนกำมะลาใช้เวลาเดินทางไม่เกิน5นาทีสิ่งที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสคือความงดงามของธรรมชาติสองข้างทางเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ที่เขียวชอุ่มรวมถึงวิถีชุมชนของชาวกำมะลาเชื่อมโยงระหว่างศรัทธาธรรมชาติและมิตรภาพที่เป็นกันเองถือเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของกำมะลาที่นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสได้น้ำตกบางหวานที่มีความสูง 70-80 เมตรเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ชาวชุมชนกำมะลารักและหวงแหนแต่พร้อมที่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสและศึกษาธรรมชาติแบบดั้งเดิมสุภาษิมาสังวานรองประธานชุมชนท่องเที่ยวกำมะลาเล่าให้ฟังว่าน้ำตกบางหวานเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในชุมชนกำมะลาโดยขณะนี้ชาวบ้านอยู่ระหว่างการวางแผนการบริหารจัดการที่ดีเพื่อรักษาความคงเดิมของธรรมชาติเอาไว้ให้นานที่สุดนอกจากความงามของน้ำตกบางหวานแล้วชุมชนกำมะลายังมีต้นส้มควายพืชเศรษฐกิจของชุมชนอีกหนึ่งรายได้ของชาวบ้านทั้งการขายผลสดและผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีการปรับเปลี่ยนให้สามารถรับประทานได้ง่ายขึ้นในรูปแบบของชาพร้อมชงดื่มได้ทันทีเป็นการเปิดตลาดให้กว้างขึ้นเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านส้มควายพืชท้องถิ่นรสเปรี้ยวที่รักษาได้สารพัดโรคพืชชนิดนี้ออกลูกแค่ปีละครั้งชาวบ้านจึงเก็บเกี่ยวนำมาแปรรูปและปรุงเป็นอาหารหลายอย่างเช่นส้มควายลอยแก้วส้มควายแช่อิ่มน้ำพริกส้มควายแต่ที่นิยมที่สุดคือการนำส้มควายมาตากแห้งใช้เป็นเครื่องปรุงรสอาหารได้ตลอดปีส้มควายสามารถเห็นได้ทั่วทั้งหมู่บ้านบางต้นมีอายุกว่า100ปีส้มควายคือเป็นไม้ผลดั้งเดิมของตำบลกำมะลาเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับส้มแขกนะคะแต่ลักษณะเด่นของส้มควายบางหวานก็คือผลใหญ่กว่าตามรูปนี้ค่ะผลใหญ่กว่าแล้วก็เมื่อก่อนนะคะทำไมถึงเรียกว่าส้มควายเพราะว่าสมัยก่อนนะคะชาวบ้านปลูกต้นส้มควายเอาไว้ใกล้ๆบ้านนะคะแล้วก็ล่ำไฟไว้ใต้ต้นผลไม้อะไรที่มีรสเปรี้ยวๆอะค่ะชาวบ้านก็จะเรียกส้มน้ำหน้าทีนี้อะไรที่มันใหญ่ๆอะนะคะก็จะแทนว่าควายเพราะว่าควายเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในชุมชนของภาคใต้เราไม่มีช้างเป็นสัตว์หลักนะคะก็คือที่มาสองคำว่าส้มควายอีกส่วนหนึ่งก็คือเขาล่ำต้นส้มควายล่ำควายไว้ใต้ต้นส้มควายนะคะพอถึงว่าไปเก็บลูกนั้นเนี่ยนั่นต้นที่เราล่ำควายไว้ใต้ต้นอะไรประมาณนี้ค่ะนี่คือที่มาของชื่อนะคะในส่วนของบางหวานเราเมื่อก่อนเราทำแต่เฉพาะแปรรูปเป็นแห้งๆอย่างนี้ค่ะใส่เป็นส้มภาคใต้อันนี้จะเป็นแบบลูกเล็กๆเป็นชิ้นเล็กๆแต่ชิ้นใหญ่ก็มีเวลาแกงส้มไปแล้วมันจะให้รสเปรี้ยวนอกจากมีสารทั้งด้านทั้งมวลอิสระตามนั้นค่ะในชุมชนเราทำน้ำส้มควายจุดเด่นของเราก็คือว่าน้ำส้มควายของเราจะไม่ใช้น้ำตาลธรรมชาติค่ะใช้น้ำตาลตะหนุแล้วก็
เราใส่อ้อยลงไปดับกลิ่นวันส้มฟอยที่ต้มให้วันนี้ทำมาจากส้มฟอยผลสุกนะคะซึ่งเราเก็บเอาไว้ในตู้เย็นค่ะนี่คือส้มฟอยที่เราแช่เอาไว้เพราะว่าส้มฟอยจะมีแค่ปีละครั้งไม่ได้มีแต่ว่ามีทุกปีแต่ปีละครั้งนะคะเป็นส้มฟอยของบางหวานในตำบลกรมราจะมีอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งวันนี้มีผลิตภัณฑ์ส้มฟอยส้มฝอยที่เราทำแล้วก็มีส้มฝอยตักนึ่งคันสมชายจากกลุ่มบางหวานพัฒนาหมู่ห้านะครับคือเขาได้มีชมรมหรือว่าทีมงานของในการที่จะนำส้มควายมาแปรรูปอย่างเช่นชาส้มควายนี่ครับคือเครื่องดื่มชนิดผงนะครับตอนนี้ก็คือโด่งดังมากนะในสินค้าชนิดนี้นะครับคือเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนในหมู่บ้านด้วยนะครับแล้วก็นำมาแปรรูปได้หลายอย่างนะครับคือกัมมะลากาซิเนียทีนะครับอันนี้ก็คือเป็นชานะครับก็คือเป็นช่วยลดความดันลดความอ้วนได้นะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ของบางหวานพัฒนาหมู่5นะครับเป็นทางเลือกใหม่อ่ะค่ะให้ดื่มง่ายขึ้นแล้วก็เป็นสินค้าที่โอท็อปภูเก็ตกับกระทรวงพาณิชย์มาให้การสนับสนุนนะคะทีมงานของคุณรัตดาคาวิจิตรค่ะทำผลิตภัณฑ์ส้มควายจากทั่วไปนะคะโกอินเตอร์ค่ะมีชาส้มควายเป็นเจ้าแรกในภาคใต้นะคะแล้วก็ส้มควายนี้ก็จะเอาผลผลิตปีละครั้งนะครับนำมาแปรรูปให้ได้อย่างนี้นะครับจะมีต้นผู้กับต้นนี้ถ้าเป็นต้นผู้นี่ก็จะไม่ติดผลเลยแต่ว่าปัจจุบันนี้ด้วยเทคโนโลยีการเกษตรนะคะมีการเสียบยอดที่ได้แนะนำเลยว่าถ้าจะนำต้นส้มควายไปปลูกนะคะให้ซื้อต้นเสียบยอดจากเจ้าที่เชื่อถือได้ราคาประมาณต้นละ200กว่าบาทนะคะแล้วไปปลูกการันตีเลยว่า5ปีอะค่ะถ้าดูแลดีๆออกผลแต่การที่จะไปลงต้นไปปลูกนะคะแนะนำว่าให้เลือกพื้นที่ที่เราจะไม่ต้องย้ายแล้วเพราะมันเป็นไม้ใหญ่ไม้ใหญ่มากอย่าย้ายบ่อยมันจะให้ทั้งร่มเงาไม่ใช่แต่เฉพาะผลนะคะใบของส้มฟายก็นำมาใส่เป็นช่อมต้นเป็นปลาเป็นปลาปลาดูกับยอดส้มฟายอันนี้ในส่วนของทุกอย่างเลยนะคะบริษัทประชารัฐซึ่งเอกชนเข้ามาสนับสนุนประชารัฐภูเก็ตค่ะจัดการตลาดให้ส้มฟายทำยอดขายในงานโอท็อปที่กรุงเทพได้วันหนึ่งพันกว่าซองนะคะซองนี้200คิดดูว่าเป็นอะไรที่สร้างกำลังใจให้กับชุมชนกรุงเทพนะคะอย่างเราทำตรงนี้เราก็รับซื้อผลผลิตเมื่อก่อนเราขายแต่เฉพาะส้มฟายแห้งในฤดูก็จะประมาณราคาต่ำสุดก็150บาทต่อกิโลแต่ในช่วงที่นอกฤดูก็300นะครับแต่ที่ได้ดีที่สุดก็คือหนึ่งคนบางคนก็ไม่อยากจะแปรรูปอย่างนี้เขาก็ขายผลสดเลยกิโลละ15บาทขึ้นบางลูกใหญ่ส้มฟายนะคะส้มฟายมันใหญ่ลูกมีเกือบ2กิโลนะคะแค่สอยออกมาอย่าให้ช้ำแล้วก็ขายก็ได้ตังค์แล้วและเมื่อมาเยือนชุมชนกำมะลาอีกสิ่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดคือขนมอาโป้งเป็นขนมพื้นเมืองเรื่องชื่อของภูเก็ตเดิมทีเป็นขนมพื้นเมืองของมาเลเซียเข้ามาแพร่หลายในภูเก็ตจากชาวมาเลเซียปีนังย้ายมาตั้งรกรากในภูเก็ตนับเนื่องมากว่า100ปีชาวภูเก็ตนิยมรับประทานคู่กับชากาแฟยามเช้าซึ่งสูตรของชุมชนกำมะลาได้ปรับปรุงจากสูตรดั้งเดิมคือการลดเวลาหมักแป้งทำให้ไม่มีรสเปรี้ยวและเปลี่ยนมาใช้น้ำตาลตะโนดและใช้ใบเตยเพิ่มกลิ่นหอมปัจจุบันมีการนำมาจำหน่ายตามตลาดสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านอีกทางหนึ่งทำได้นี่ก็เห็นแม่ทำขนมอาโป้งถึงสมัยก่อนนะอาโป้งนี่ก็จะทำแบบว่าเขาสีแป้งตั้งแต่ตอนเย็นเดินข้ามไว้ตอนกลางคืนประมาณสักตีห้าถึงเขาจะมาละลายแล้วเขามาทอดเอาตอนที่ว่าเป็ดโมงเช้าแต่ว่ารสชาติมันจะออกเปรี้ยวนิดนึงทีหลังก็มารุ่นโดยแบบว่าทางวัฒนธรรมภูเก็ตเขาให้มาศึกษาขนมโบราณเลยรื้อฟื้นขนมที่คือได้ว่าขนมนี้เป็นขนมโบราณเลยรื้อฟื้นขึ้นมาจากสูตรโบราณเมื่อก่อนมันเป็นเขาเรียกว่าพุงอะของภูเก็ตนะเป็นพุงใหญ่เยอะเลยมันจะขอบข้างๆแล้วก็รื้อฟื้นมาจากน้ำตาลทรายขาวเปลี่ยนมาเป็นน้ำตาลเพชรบุรีแล้วก็ใส่ใบเตยหอมคือมันจะมีความหอมและความกลิ่นหวานไม่หวานเยอะคือเลยกลายเป็นว่ามาสูตรนี้เลยแบบว่าของวัฒนธรรมแล้วก็
ประชารัฐให้งบมาทำสามโลแล้วก็ให้น้องสาวขายอยู่ที่ตลาดนัดแล้วก็พัฒนาชุมชนแล้วก็อบต.ด้วยค่ะสนับสนุนชุมชนกำมะลาอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตที่ด้านหน้าเป็นทะเลและมีภูเขาโอบหลังเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดและไม่ว่าการเวลาจะผันเปลี่ยนไปนานเท่าใดสิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่กับชาวชุมชนกำมะลาคือรอยยิ้มความมีอัธยาศัยและน้ำใจไมตรีช่วยเหลือแบ่งปันและพร้อมที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวคนไทยให้มาเยือนได้ตลอดเวลา